ละครใหม่หมากย่าย่าเรตติ้งไม่ปังซ้ำเจอดราม่าคนแห่เทียบซีนแบบช็อตต่อช็อตหลายฉากทำไมคล้ายซีรีส์เกาหลีชื่อดังเรียกได้เลยว่าการกลับมาของนางเอกสาวเบอร์ต้นๆอย่างย่าย่าอุรัสยาและพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนอย่างหมากปรินที่ในครั้งนี้ก็ได้กลับมาแสดงละครร่วมกันอีกครั้งอย่างเรื่องจนกว่าจะได้รักกันแถมเคมีของทั้งคู่ยังคงดีงามเหมือนเคยเพิ่มเติมคือความน่ารักของคาแรคเตอร์ตัวละครที่ในครั้งนี้มาในโหมดสไตล์รักโรแมนติกคอมเมดี้ในขณะที่เนื้อเรื่องก็ยังน่าสนใจดูง่ายเบาสมองซึ่งก็ทำให้แฟนแฟนคาดหวังอย่างมากเลยทีเดียวว่าการกลับมาเจอกันอีกครั้งของทั้งสองคนนั้นจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันออนแอร์ไปได้ไม่กี่ตอนหลายคนก็จับตามองว่ากระแสเรตติ้งของละครเรื่องนี้กลับไม่พุ่งขึ้นอย่างน่าชงนใจทั้งที่ได้นักแสดงตัวท็อปอย่างมากและยาย่ามาเป็นนักแสดงนำในครั้งนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการกลับมาของทั้งคู่ที่ได้กลับมาแสดงร่วมกันอีกครั้งต้องสลัดภาพจำเดิมๆอย่างละครเรื่องคลื่นชีวิตบทละครโทรทัศน์ในปี2560เมื่อ7ปีก่อนสู่ละครแนวรักโรแมนติกเบาสมองที่หลายคนรอคอยละครเรื่องนี้ซึ่งเรตติ้งตอนเปิดละครเรื่องนี้ตอนแรกในเอพิโซดที่1ทำเรตติ้งไปได้ที่ 2.2 และในเอพิโซดที่2เรตติ้งตกลงมาที่ 1.9 อีกทั้งยังมีประเด็นดราม่าที่คนแห่จับผิดกันว่าละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันทำไมบางฉากบางซีนถึงได้แอบไปคล้ายซีรีส์เกาหลีชื่อดังอย่างเรื่อง Love Stuck in the City ทำเอาชาวเน็ตพากันเทียบซีนวิเคราะห์กันแบบฉากต่อฉากโดยเฉพาะเวลาที่นางเอกและพระเอกใกล้ชิดกันระหว่างเที่ยวที่ทะเลเนื่องจากว่าพระเอกทั้งสองเรื่องนี้ได้สอนนางเอกเล่นเซิร์ฟบอร์ดเหมือนกันจนพัฒนามีความสัมพันธ์แนวโรแมนติกขึ้นแถมยังมีฉากเลิฟซีนบนบ้านรถทะเลเหมือนกันกับอีกทางด้านนางเอกที่หลังจากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็ได้หายตัวไปเหมือนกันอีกด้วยนอกจากนี้แล้วชาวเน็ตยังวิเคราะห์กันต่อในชนิดที่เรียกว่าละเอียดดังผุยผงจริงๆโดยที่ในเรื่องนั้นนางเอกยังได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสไตล์หรือว่าแม้แต่การทำไฮไลท์ผมเพื่อหลีกหนีโลกแห่งความเป็นจริงคล้ายกับนางเอกในซีรีส์เรื่อง Love Stuck in the City กระแสดราม่าที่เกิดขึ้นที่ชาวเน็ตต่างพากันถกสนานวิเคราะห์กันแบบช็อตต่อช็อตทำเอาโลกออนไลน์เริ่มให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากและเริ่มพากันมาวิเคราะห์ละครกับซีรีส์เกาหลีมากยิ่งขึ้นโดยหลายๆคนได้รวมใจกันไปหาฉากที่มีความคล้ายคลึงกับฉากในซีรีส์เพื่อนำมาถกวิเคราะห์กันผ่านช่องทางโซเชียลกันแบบนอนสต็อปพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามในหลายฉากของเนื้อเรื่องรวมถึงบทประพันธ์ของทั้งสองเรื่องนี้ก็ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่มากพอสมควรทำให้แฟนละครจำนวนมากออกมาเผยถึงประเด็นนี้ในทิศทางเดียวกันในเชิงว่าอาจจะมีความคล้ายคลึงกันในบางส่วนบางฉากที่2เรื่องนี้อาจจะบังเอิญไปคล้ายกันบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนื้อเรื่องหลักไม่เหมือนกันอยู่ดีก่อนจะเอ่ยปากพากันชมเคมีของทั้งคู่ที่แสดงออกมาได้เป็นอย่างดีธรรมชาติและลงตัวสุดๆโดยเรื่องจนกว่าจะได้รักกันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาโปที่อกหักผิดหวังในความรักเมื่อเธอจับได้ว่าแฟนหนุ่มของตนนั้นไปแอบแซบกับหญิงอื่นจนตนมารู้เรื่องก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากเธอจึงคิดอยากหนีไปย้อมใจตัวเองที่ทะเลเธอจึงได้สร้างตัวตนใหม่ของเธอขึ้นมาและเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าวิลแทนสาเหตุเพราะเธอนั้นอยากหนีจากการเป็นตัวเองไปพักใจที่ทะเลแต่การไปพักใจของเธอในครั้งนี้กลับทำให้เธอได้พบเจอกับชายหนุ่มแปลกหน้าอย่างเหมืองจนทำให้เธอคิดว่านี่คือคนที่ใช่จึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์สุดลึกซึ้งแสนโรแมนติกเพียงชั่วข้ามคืนณแคมปิ้งคาริมทะเลแต่นั่นก็ทำให้เธอคบคิดอย่างไม่ตกว่าความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืนนั้นจะสามารถพัฒนามาเป็นความรักที่ยั่งยืนได้หรือไม่แต่ถึงจะคิดอย่างนั้นก็ตามแต่เมื่อคนที่ใช่มาในเวลาที่ผิดจะทำอย่างไรต่อไปไม่นานนักก็มีสายโทรเข้ามาเพื่อเรียกตัวเธอให้กลับกรุงเทพอย่างด่วนจีจึงทำให้เธอต้องรีบกลับโดยที่เธอยังไม่ทันได้บอกล่ำลาเหมืองแต่อย่างใดแต่เมื่ออาโปกลับบ้านไปก็ต้องทราบข่าวที่ทำให้เธอพีคยิ่งกว่าและไม่สามารถเลี่ยงจากข้อพันธะนี้ไปได้เมื่ออาโปนั้นต้องแต่งงานกับภูดินนักธุรกิจหนุ่มรุ่นพ่อด้วยเหตุผลบางอย่างของครอบครัวเธอแต่เรื่องราวกลับตลบัดมากยิ่งขึ้นเมื่อเธอต้องแต่งงานเข้าไปในบ้านของสามีกลับพบว่าชายที่ตนเคยมีความสัมพันธ์เพียงชั่วข้ามคืนนั้นคือเหมืองซึ่งเป็นลูกชายของว่าที่สามีตนผู้ชายที่ตนตกหลุมรักกลับกลายมาเป็นลูกเลี้ยงเสียได้จากเหตุการณ์ชั่วข้ามคืนในคืนนั้นสู่ความสัมพันธ์แบบแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงซึ่งเรื่องราวความรักของพวกเขาจะดำเนินอย่างไรต่อไปโปรดติดตามกันต่อไปได้ในละครจนกว่าจะรักกัน